ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยกันบ้างนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานก็ยังคงเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวานนี้ทางกองทัพเรือก็ผนึกกําลังฟื้นฟูตลาดสายลมจอยเขาไปจัดบิ๊กคลีนิ่งเดย์กันนะครับเพื่อจะให้ตลาดสายลมจอยเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับไปดูที่กันหน่อยนะครับที่บริเวณตลาดสายลมจอยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย นาวาเอกสกลกลิ่นคําหอมรองผู้บัญชาการกรมสนับสนุนโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมด้วยกำลังพลจากกองทัพเรือนะครับร่วมมือกับทางมูลนิธิอาสาพเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและก็พาคีเครือข่ายเขาไปจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เพื่อทำความสะอาดตลาดสายลมจอยหลังจากที่ประสบภายน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีการระดมกำลังพลกว่า200คนร่วมกันทำงาน มีเป้าหมายเพื่อจะคืนความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับตลาดสายลมจอยแหล่งเศรษฐ,ฐกิจที่สําคัญของเมืองเชียงรายเพื่อจะให้บรรดาผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพค้าขายกันได้ตามปกติต่อไปครับทางด้านของพลตํารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดนะครับก็ร่วมกับชมรมแม่บ้านตํารวจสอบสวนกลางเป็นตัวแทน นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรรัฐวิสาหกิจและก็ภาคเอกชนในการช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนบ้านเหมืองแดงและก็บ้านเรือนประชาชนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ช่วยกันทำความสะอาดทาสีอาคาร ฟุตบาทห้องน้ํารวมไปถึงการบูรณะปรับปรุงสนามเด็กเล่นและก็ห้องสมุดแหล่งศึกษาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงนะครับตลอดจนทําหนังสือภาษาอังกฤษที่ได้รับการสนับสนุนมาจากภาคีเอามาไว้ที่ห้องสมุดดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อจะมอบให้กับน้องๆน,นักเรียนและก็ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับ ทางด้านพลตรวจโทเจรบพบะครบก่บันก็บอกว่าตำรวจในสังกัดทุกนายตั้งใจมาช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องแม่สายทุกคนรวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำดีในกครที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจช่วยเหลือประชาชนมาตลอดกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอดพร้อมทั้งขอให้อำเภอแม่สายกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วครับ เชียงรายตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด